ที่ได้มีปรากฏขึ้นมานะครับกรณียกตัวอย่างเช่นกรณีของนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์สิ่งที่สื่อมวลชนหรือพี่น้องประชาชนจำนวนมากได้เห็นก็คือการประกาศแสดงอย่างชัดเจนของนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ว่าตนนั้นรับงานมาเพื่อมุ่งร้ายมาทำลายพรรคภูมิใจไทยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็ต้องเรียนว่ากรณีของนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เป็นการใช้สิทธิ์ที่ไม่สุจริตในฐานะประชาชนที่จะติชมด้วยความเป็นธรรมแต่มีเจตนาซ่อนเร้นซึ่งเป็นการใช้เสรีภาพของประชาชนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมีการแสดงการพูดอาฆาตมากร้ายมีการออกมาไปยังสถานที่ต่างๆในทุกเรื่องตามจุดต่างๆยกตัวอย่างเช่นเห็นไหมครับอันนี้คือตัวอย่างที่ปรากฏนะครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวพี่น้องจะดูก็ได้นะครับมันเป็นเรื่องที่ส่อเจตนาว่าไม่ใช่เป็นการใช้สิทธิ์ในฐานะประชาชนนะครับอย่างที่นายชูวิทย์อ้างนะครับซึ่งเรื่องนี้ต้องขอเรียนว่าพฤติการในการดำเนินการของคุณชูวิทย์ตั้งแต่ต้นมาเนี่ยเราแสดงให้เห็นว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นไปอย่างที่คุณชูวิทย์ได้มีการออกมาเปิดเผยว่าตนนั้นรับงานเข้ามาเพื่อทำลายล้างพรรคภูมิใจไทยถามว่ารับงานจากใครก็มีข่าวปรากฏออกมาค่อนข้างชัดว่าจริงๆบุคคลที่นายชูวิทย์รับงานมาหรือมอบให้นายชูวิทย์ออกมาทำอย่างนี้เป็นกลุ่มบุคคลที่เสียประโยชน์ในสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยออกมาปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนเราไม่ใช่ปิดปากคุณชูวิทย์แต่เราต้องการที่จะให้คุณชูวิทย์ถ้าจะใช้เสรีภาพในฐานะประชาชนเพื่อมาติชมด้วยความเป็นธรรมเรื่องนโยบายต่างๆเราไม่มีปัญหาแต่ถ้ามาใส่ร้ายป้ายสีดำเนินการไปตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดต่อพรรคภูมิใจไทยวันนี้เราจะเริ่มคดีแรกครับวันนี้เราจะมีการยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการการเลือกตั้งมาตรา22ซึ่งกฎหมายในมาตรา22ตามพ.ร.บ.กกต.เนี่ยกำหนดไว้ว่ากกต.เนี่ยจะต้องมีหน้าที่ในการที่จะกำกับดูแลให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมจะต้องให้เกิดความเรียบร้อยและไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างมีพระราชกิจสิทธิการเลือกตั้งหรือไม่สองก็คือพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาตรา73ซึ่งห้ามไม่ให้ผู้ใดใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นซึ่งมีจะมีผลทำให้ประชาชนมีความเข้าใจหลงผิดในคะแนนนิยมซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นโทษทางอาญาและหลังจากนี้เนี่ยนะครับในส่วนของบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการการกระทำของคุณชูวิทย์นะครับที่เป็นผู้เสียหายจากการใส่ร้ายหมิ่นประมาทต่างๆก็จะมีการดำเนินคดีนะครับพรรคตัวพรรคเช่นพรรคก็จะมีการดำเนินคดีในส่วนของหัวหน้าพรรคก็ถ้าพบว่าคุณชูวิทย์มีการหมิ่นประมาทหรือเลขาธิการพรรคหรือท่านศักดิ์สยามที่ชอบเห็นว่ามีการกระทำผิดก็จะมีการดำเนินคดีกันไปรวมถึงผมได้ทราบมาว่ามีหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นกระทรวงคมนาคมการรถไฟหรือรฟม.ที่คุณชูวิทย์ได้ไปดำเนินการหมิ่นประมาทหรือดำเนินการใส่ร้ายอะไรต่างๆเนี่ยแต่ละหน่วยงานก็จะดำเนินคดีของแต่ละหน่วยงานไปแปลว่าณวันนี้เนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนที่มีการติดต่อมาว่าเมื่อมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นแล้วทำไมพรรคถึงปล่อยให้มีคนแบบคุณชูวิทย์ได้มีการนายชูวิทย์ได้ดำเนินการไปเรื่อยๆโดยที่ประกาศละเลยอย่างนี้ดูเหมือนเราไม่ให้สนใจก็ยืนยันครับว่าเรื่องนี้เราจะเริ่มดำเนินคดีสิ่งที่เป็นคดีต่อไปก็คือวันนี้ผู้สมัครในภูมิใจไทยทั้งหมดเนี่ยนะครับ400เขตซึ่งได้รับความเสียหายจากการกระทำของคุณชูวิทย์ก็จะมีการดำเนินคดีกับคุณชูวิทย์ในแต่ละเขตเลือกตั้ง400เขต2ก็คือ
จะมีการร้องกับกกต.จังหวัดในแต่ละเขตและมีการฟ้องคดีอาญาต่อคุณชูวิทย์ผมเชื่อว่าคุณชูวิทย์ไม่กลัวที่จะติดคุกเพราะท่านมีประสบการณ์ในเรื่องการติดคุกแล้วท่านอาจจะเสพติดเรื่องของการติดคุกเพราะฉะนั้นการที่มีคดีมากๆก็ท่านอาจจะชอบก็ได้แต่เราไม่ได้หวังที่จะทำในสิ่งที่ท่านชื่นชอบนะครับแต่เป็นเรื่องที่เราจะทำตามเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ในการปกป้องในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติคุณของเราที่จะไม่ต้องให้มีใครก็ตามที่ไม่สนใจกฎหมายมาร่วมละเมิดต่อนั้นต้องเรียนให้พี่น้องท่านได้ทราบนะครับว่าในวันนี้พรรคจะดำเนินการกับบุคคลใดก็ตามที่เข้ามากล่าวร้ายบิดเบือนใส่ร้ายพรรคภูมิใจไทยในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงพรรคภูมิใจไทยเราเชื่อมั่นในหลักนิติรัฐและนิติธรรมเพราะฉะนั้นเราจะไม่ยอมให้กระบวนการซึ่งทำเหมือนเป็นสังเตี้ยซึ่งเข้ามาจนกระทำให้สถาบันหลักของประเทศคือกฎหมายเนี่ยจะต้องสั่นคลอนไปวันนี้นายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์หรือใครก็ตามที่ไปนำประโยชน์ในเรื่องของจากนายชูวิทย์ได้ออกมาแถลงแล้วไปใช้ประโยชน์ในการมุ่งร้ายเข้ามาทำลายกันทางการเมืองเป็นการบิดเบือนใส่ร้ายพรรคภูมิใจไทยเราจะดำเนินคดีทุกคดีกับใครก็ตามที่ใส่ร้ายป้ายสีพรรคทำให้พรรคเสื่อมเสียแต่นี่ขอเรียนว่าการดำเนินการนี้ก็โดยยึดหลักว่าเราเคารพกฎหมายเมื่อมีผู้ที่ไม่เคารพกฎหมายมาโดยไม่ใส่ใจว่าบ้านเมืองมีคือมีแปรแล้วดำเนินการอย่างนี้เราก็จำเป็นที่จะต้องปกป้องสิทธิศักดิ์ศรีของพรรคและคะแนนนิยมของพรรคและขอยืนยันว่าเราจะดำเนินการในกระบวนการยุติธรรมในทุกๆเรื่องกับบุคคลทุกฝ่ายที่เข้ามายุ่งเกี่ยวสิ่งที่ผมอยากจะเรียนไปยังคุณชูวิทย์นะครับกรณียกตัวอย่างเช่นสิ่งที่คุณชูวิทย์บอกเรื่องของการที่มีการกล่าวหานี่เป็นตัวอย่างแล้วก็มีกรณีการดำเนินการไปตลอดเวลาเนี่ยผมจะเรียนว่านี่คือการกระทำที่ผิดกฎหมายซึ่งพรรคภูมิใจไทยจะดำเนินคดีเพื่อที่จะปกป้องสิทธิของเรานี่เป็นเรื่องที่เรายืนยันครับว่าถ้าเห็นว่าพรรคมีพฤติการในการที่ต้องยุบพรรคคุณก็ไปยื่นแต่ไม่ใช่ด้วยเหตุผลเพราะคุณรับงานสิ่งที่จะต้องบอกฝากสื่อมวลชนไปยังคุณชูวิทย์ต่อนะครับวันนี้สิ่งที่กระทรวงคมนาคมถามไปเรื่องการกล่าวหาว่ามีเงินทอน 30,000 ล้านโอนเงินจากธนาคารจากประเทศไทยไปยังประเทศสิงคโปร์ธนาคาร HSBC เนี่ยวันนี้กระทรวงคมนาคมถามว่าใครเป็นคนโอนใครเป็นคนรับโอนทั้งที่โครงการนี้ยังไม่มีไปถึงไหนเลยยังไม่มีการประมูลกันเลยยังไม่เข้าครม.เลยเนี่ยนะครับวันนี้คุณชูวิทย์ก็เฉยเฉยไม่ยอมตอบเหตุผลเพราะความไม่มีอยู่จริงในสิ่งที่คุณชูวิทย์พูดใช่หรือไม่ประการต่อมาวันนี้มีเรื่องที่คณะกรรมการปปช.ชี้มูลกรณีเรื่องของการประมูลรถ BTSสายสีเขียวซึ่งมีผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้งหมด13คนมีทั้งอดีตผู้ว่ากทม.มีทั้งผู้บริหาร BTS มีทั้งคุณคีรีกาญจนภาสสิ่งที่จะถามคุณชูวิทย์ไปก็คือเมื่อคุณคิดว่าคุณเป็นผู้ที่เป็นมือสะอาด
ตั้งใจที่จะปกป้องผลประโยชน์ของชาติกรณีเรื่องสีส้มซึ่งมันยังไม่มีการดำเนินการในขั้นไหนเลยแล้วก็จริงๆมีฝ่ายค้านก็ได้ยื่นไปแล้วท่านก็เอาเรื่องเก่ามาซ้ำแล้วก็มาพูดเหมือนว่าจะรู้เรื่องใหม่คือมีการเงินทอน 30,000 ช่วยไปตรวจสอบเรื่องสายสีเขียวด้วยได้ไหมครับว่าสายสีเขียวเรื่องกรณีของ BTS สายสีเขียวเนี่ยมีเงินทอนหรือไม่แล้วช่วยไปตามหน่อยเถอะครับถ้าคิดว่าวันนี้อยากจะทำงานเพื่อชาติด้วยใจที่สะอาดไม่มีความอะไรแอบแฝงก็ช่วยไปตรวจสอบเรื่องสายสีเขียวด้วยว่าเรื่องนั้นมีเงินทอนจำนวนเท่าไหร่สีเขียวนี่คือภาคแรกนะครับมีภาคต่อๆมาอีกหลายภาคเนี่ยช่วยจับดูให้ดีมีเรื่องส่วนต่อขยายเรื่องส่วนที่1ส่วนที่2ในเรื่องของการให้วิ่งรถไปจนถึงคูคตโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายเนี่ยและตอนนี้เนี่ยกทม.ถูก BTS เรียกเงิน 15,000 อะไรทั้งหลายเนี่ยช่วยไปตามหน่อยเถอะครับว่ากระบวนการที่มันไม่ชอบตรงนี้มันมีเรื่องเงินทอนมีเรื่องอะไรที่มันเป็นสุ่มเสี่ยงที่ว่าเป็นเรื่องการทุจริตหรือไม่ถ้าชูวิทย์แน่จริงวันนี้สิ่งที่คุณชูวิทย์ได้มีการพยายามเฉยไฉเมื่อถูกต้อนทักจนมุมก็เลื้อยไปเรื่อยอย่างกรณีเรื่องออกมาต่อต้านเรื่องของกัญชาเรื่องอย่างโน้นเรื่องอย่างนี้ทั้งที่ร้านที่โรงแรมของตัวเองก็มีอยู่2ร้านร้านหนึ่งก็เป็นของลูกชายของตัวเองอีกและใช้ชื่อก็ไม่ชูวีดซึ่งมีหน้าของคุณชูวีดอยู่เนี่ยวันนี้ก็ไม่ตอบว่าจริงๆเนี่ยความจริงๆแล้วเนี่ยในขณะที่เขาออกกันมารณรงค์เพื่อจะทำให้กัญชามันถูกปลดล็อกถูกกฎหมายเนี่ยช่วงนั้นนี่คุณชูวีดอยู่ไหนไม่รู้แต่พอปลดล็อกแล้วคุณก็มาทำธุรกิจเพื่อจะแสวงหาผลประโยชน์ถามว่าวันนี้เนี่ยร้านคุณชูวีดจะเปิดอยู่วันนี้คุณคิดจะทำอะไรเพื่อแสดงจุดยืนว่าวันนี้สิ่งที่บอกคุณอ้างว่าไม่ดีเนี่ยคุณยังทำอยู่วันนี้อยากจะเป็นชูวิกแทนจอห์นวิกจอห์นวิกเป็นพระเอกนะครับบุคลิกรูปหล่อสะอาดเพราะฉะนั้นคุณถ้าอยากจะเป็นจอห์นวิกโดยเป็นชูวิกเนี่ยก็จงปรับวิธีการนะครับสิ่งที่คุณกำลังทำนี่มันเป็นเรื่องชูวินนั่นแหละครับนะครับแล้วก็วันนี้ก็อยากจะบอกว่ามีผู้ที่ก็เชิญไปดีเบตเรื่องกัญชาก็ดีเรื่องอะไรทั้งหลายก็หนีไปเรื่อยเฉยเฉยไปเรื่อยก็อยากจะบอกนะครับว่าวันนี้นี่คือสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยบอกว่าเราจะดำเนินคดีท่านเตรียมรับหมายศาลนะครับเตรียมรับหมายสารและทุกคดีเราเก็บหมดครับเป็นการกระทำที่ต่างกรรมต่างวาระกันเพราะฉะนั้น1คดีเนี่ยมีโทษจำคุกซ้อนๆอยู่หลายโทษนะครับในแต่ละ1คดีและทุกคดีก็ต้องตรวจรับ